สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาค่ำ NBT ณตูลวันนี้มาเร็วหน่อยนะฮะเริ่มกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่หางโจวครับวันนี้ยังคงยอดเยี่ยมเป็นยังไงบ้างติดตามจากสกู๊ปพิเศษของเราครับครับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทองแดงจากวินเซิร์ฟและยิงเป้าบินขณะที่สุธิยาจิวเฉลิมมิตรป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จครับกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ชิงชัยทั้งหมด38เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ยิงเป้าบินประเภทสกิตบุคคลหญิงสุธิยาจิวเฉลิมมิตรเจ้าของเหรียญทองจาการ์ตาปาเลมบัง2018ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าโชว์ฟอร์มไม่ดีเนื่องจากก่อนมาหางโจมีอาการไซนัสอักเสบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจบอันดับที่6ขณะที่สกิททีมหญิงซึ่งทีมสาวไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดง2สมัยที่ประกอบไปด้วยสุธิยาจิวเฉลิมมิตรอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขและณัชชาสุดอาพรช่วยกันยิงทำคะแนนได้342คะแนนจบอันดับที่3ได้เหรียญทองแดงเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเราทำเต็มที่มากๆแล้วนะคะก็เข้าไฟนอลแล้วก็ทีมก็ได้เหรียญทองแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสภาพร่างกายแบบเหมือนเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลก่อนมาแข่งเป็นไซนัสอักเสบอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็พอเจอแดดเจออากาศอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเดินทางมาแข่งใกล้มากเราไม่มีเวลาปรับตัวที่นี่ก็สภาพร่างกายน่าจะแบบล้ามากเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าไม่ล้าผลงานน่าจะดีกว่านี้ส่วนวินเซิร์ฟรุ่น IQ ฟอยบุคคลหญิงน้องพลอยอธิชาหอมระลื่นซึ่งเป็นทายาทของอรันหอมระลื่นอดีตยอดนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังจากผ่านไปทั้งหมด18เลสอธิชาทำคะแนนเสีย56คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาเจ้าภาพและเหรียญเงินนักกีฬาฮ่องกงขณะที่เทนนิสประเภทชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยส่งปัตยาอิสโลผนึกกำลังกับน้องใหม่แม็กซิมัสพลพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโคจรมาพบกับงานหนักนำจีซุงและซองมินคยูเต็ง3ของรายการชาวเกาหลีใต้แมตช์นี้ทั้ง2ทีมผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมละ1เซตต้องดวลกันที่ซุปเปอร์ไทเบรกแถมยังสู้กันลุ้นสนุกแต้มต่อแต้มสุดท้ายเป็นคู่ของไทยช่วยกันฮึดชนะไปสุดมัน2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบรองชนะเลิศจะเข้าไปพบกับคู่จากไต้หวันสำหรับวันพรุ่งนี้มีชิงชัยกันทั้งหมด28เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยได้ลุ้นเหรียญทองจากจักรยานประเภทลู่จ่ายอังสุธาสาวิทย์เจ้าของเหรียญทองจาการ์ตาปาเลมบังทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน